วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสซุปตานะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะนะคะเทปนี้พิเศษมากๆคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับใครที่ดูเทปนี้บอกได้เลยว่าคุณจะรวยไปกับเราแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เนี่ยพี่โบกัสอยู่ที่สำนักมหายันรวยนะคะของอาจารย์ดร.ไพโรจน์รื่นวิชายันที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่แม่ค้าคนธรรมดายันไปถึงนักธุรกิจคุณผู้ชมค่ะและวันนี้สิ่งที่โบกัสยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแกลเลอรี่ของมหายันรวยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะเห็นไหมคือความหลากหลายนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือว่าหนึ่งเดียวในโลกสำหรับผู้ที่เขียนมหายันรวยกับอาจารย์ดร.ไพโรจน์รื่นวิชาพร้อมกับสัมภาษณ์พิเศษเลขาคนสนิทที่ชีวิตเขาเปลี่ยนจากการที่เขาได้เขียนยันกับอาจารย์นั่นเองค่ะนะคะวันนี้เรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่ผ่านรายการนะคะมันจะส่งต่อและขออนุญาตเป็นสะพานบุญให้กับคุณผู้ชมที่ดูในเทปนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวตามพี่โบกัสมาดีกว่าค่ะลูกค้ามาจากไหนไม่รู้เยอะมากคือปกติร้านก็จะมีแบบคนโต๊ะหนึ่งสองโต๊ะสามโต๊ะไม่เกินค่ะตั้งแต่ลูกสาวจองให้ก็จาก3วันดี4วันไข้ก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยจ้ะร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นเยอะทำงานทั้งวันทำงานบ้านทั้งวันอันนี้จะเป็นโรคไอทีหนึ่งแกก็หอบต้องไปพ่นยาฉีดยาค่อยตัวขึ้นฉีดยาก็เลยยังไม่พบคุณหมอสักทีแล้วเนี่ยยังไม่พบคุณหมอเลยก็แต่สั่งจองเข้ามาแต่ว่ามีรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับแบบวันนึงเนี่ยรายได้มันดีขึ้นลินยังงงเลยโหก่อนจะได้ยันมาเนี่ยลินขายกระเป๋าแบบปิดการขายวันเดียวยอดแบบลินรู้สึกว่าโอเคค่ะเพราะตอนแรกลินคิดว่าลินขายไม่ได้คือลินเพิ่งทำแรกๆคือลูกค้ายังไม่ได้เข้ามาหาลินนะแรกๆเนี่ยคือคุยไปลินยังคิดเลยว่าจะขายนะพอใกล้ๆจะได้ยันมาเนี่ยคือแบบเฮ้ยทำไมพูดแต่ว่าแม่บอกลินแล้วว่านึกถึงยันขอกระยันเลยว่าเราจะได้ลินก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเลยว่าขอปู่พญานาคขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลินเคารพนับถือค่ะแล้วก็นึกถึงยันจ้าหนูขอนะหนูขอออเดอร์ปังๆเท่านั้นแหละวันเดียวค่ะปิดยอดได้เลยคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบว่าสุดยอดขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการเปิดปากคนดังวันนี้สเปเชียลมากๆคุณผู้ชมคะทราบไหมว่าในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเปลี่ยนชีวิตผู้คนนับพันนับหมื่นคนให้กลายเป็นเศรษฐีเพียงแค่ผ้ายันผืนเดียวคุณผู้ชมคะและวันนี้ค่ะเราอยู่กับหนึ่งเดียวเลยนะคะผู้เขียนมหายันรวยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนคุณผู้ชมแล้วเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นวันนี้เรามีโอกาสค่ะนะคะได้นั่งพูดคุยนะคะกับอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชานะคะวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะอาจารย์ดร.ไพโรจน์รื่นวิชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือจะบอกว่าตอนนี้อาจารย์ดังมากๆในโลกออนไลน์มีการพูดถึงเยอะมากๆกับมหายันรวยก็ได้คนดังไงวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตมานั่งพูดคุยกับอาจารย์หน่อยครับส่วนตัวคุณผู้ชมขานะคะหลายคนก็อยากทราบเหลือเกินว่ามหายันรวยที่อาจารย์เขียนน่ะคือยันอะไรคะอาจารย์เป็นยันที่ได้มาฟรีๆค่ะได้มาแบบตัวเองก็ยังไม่เชื่อว่าจะได้รับความนิยมอือเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเขียนเพื่อพาณิชย์ค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเราไปตั้งราคาเพราะว่าเราไม่ได้อยากเขียนในอดีตเนี่ยผืนพยันเนี่ยเราไปไหว้พระท่านก็ให้ฟรีเมื่อเวลาที่เราไปวัดเราก็ได้ผ้ายันมาจากวัดเวลาที่เราไปในแต่ละที่ถูกไหมคะให้มาฟรีเราก็ถวาย100 200หรือไม่ถวายก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ตั้งผืนละหมื่นผืนละแสนไปใครจะเขียนค่ะนั่นไม่มีใครเขียนอยู่แล้วเออแต่มันมีคนเขียนอาจารย์เขาให้เราเขียนเขาคือใครคะอาจารย์คือคนที่เคยที่เราเคยเขียนให้ไปแล้วตอนแรกๆแล้วเราบอกว่าถ้าจะมาเอาใหม่เนี่ยแผ่นละแสนนะอีตอนแรกให้ฟรีไปก็เป็นลูกน้องเรานี่แหละชีวิตเขาดันดีแล้วมันอาจจะบังเอิญก็ได้มั้งเขาอาจจะบังเอิญดวงดีมันเป็นแบบเป็นจังหวะชีวิตจังหวะชีวิตของเขากับดวงสัมพันธ์อาจารย์ด้วยไหมไม่รู้ค่ะถามก่อนดีกว่าอาจารย์เริ่มต้นจากการเขียนยันมาได้ยังไง
ต้องย้อนหลังค่ะตอนนี้เขียนมา3ปีกว่า3ปีกว่าแล้วก่อน3ปีกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยอาจารย์หยุดเรียกว่าหยุดปลดเกษียณตัวเองตอนอายุ45ค่ะนะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วใช่พอใจทุกๆด้านสิ่งที่เราวางเป้าหมายให้กับชีวิตเรามีครบถ้วนค่ะเพราะนั้นพออายุ45ก็หยุดหยุดตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรตื่นเช้าออกมาก็ตื่นสายๆกินกาแฟดูหนังดูละครทีวีเสร็จก็มาที่ทำงานมาที่ทำงานก็ไม่ได้ทำงานเดือนหนึ่งประชุมผู้นำครั้งเดียวประมาณ20นาทีพูดเลยครับแค่นั้นเองเดือนทำแค่นั้นจริงที่เหลือก็ว่างที่เหลือก็ว่างดูทีวีนอนในชีวิตสโลไลฟ์สบายๆเลยเตียงนวดเนี่ยเตียงนวดนอนเตียงนวดแล้วก็เข้าออนไลน์ Google อะไรไป YouTube ไป4โมงเย็น5โมงเย็นอาบน้ำละเตรียมตัวแต่งตัวไปตีกอล์ฟไนท์กอล์ฟอย่างนี้ทุกวันทีนี้ตอนที่อาจารย์พักผ่อนอยู่เนี่ย 4-5 ปีเนี่ยจาก45จนถึง50 5ปีเลย5ปีใช้ชีวิตอยู่แบบนี้วนลูปอยู่แบบนี้ใช่ค่ะตีกอล์ฟทุกวันค่ะหาอาหารดีๆกินทุกวันค่ะสโลไลฟ์สโลไลฟ์สโลไลฟ์กับชีวิตที่มีความสุขใช่แต่จริงๆไม่มีความสุขเลยเพราะว่า5ปีเนี่ยเหมือนเราไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครค่ะเพื่อนฝูงก็เริ่มหายไปค่ะในระหว่าง5ปีเนี่ยที่เรานอนกลางวันเนี่ยเผลอหลับบ้างไม่หลับบ้างเนี่ยแต่ทุกครั้งที่หลับก็มีพระมาเข้าฝันเข้าฝันเราก็เฉยๆไม่ได้คิดอะไรแต่ดันเข้าฝันต่อเนื่องสมมติว่าเราฝันวันนี้ไปอีก15วันเราหลับฝันอีกฝันอีกก็เป็นพระองค์เดิมองค์เดิมแล้วเรื่องราวต่อเหมือนซีรีส์หนังนะอย่างเช่นเรานั่งคุยกันตรงนี้คราวหน้าอีก15วันมาฝันต่อจากนั่งตรงนี้ไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วท่านก็พาไปในป่าบ้างคือในฝันมันเหมือนอยู่ในป่าเป็นแบบเป็นจิตนิมิตขึ้นมาอันนี้เราไม่รู้ไม่รู้แต่เรื่องมาต่อเนื่องจนทำให้เราเหมือนจำเหตุการณ์ได้ในบางอย่างใช่บางทีขวัญยาวมากเดี๋ยวฝันเนี่ยยาวมากแต่ว่าจำได้นิดหน่อยแต่เรารู้สึกว่าเราฝันมากแต่ทุกครั้งเลยเกือบทุกครั้งน่ะยิ่งตอนท้ายๆเนี่ยท่านจะบอกว่าให้เราไปครอบครูเหมือนกับมีให้เราไปครอบครูมันเสียงกระซิบคุณผู้ชมเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องที่เราจะไม่ชัดสัมผัสได้ใช่แล้วท่านบอกไปครอบครูแล้วเราเขียนยันได้เราก็ไม่เชื่อค่ะจนวันนึงเราก็มานั่งคุยกับน้องๆหน้าห้องนี่แหละกินข้าวกันตอนเย็นก็พูดกันถึงเรื่องงูเจอผีเจออะไรกันเขาก็เล่ากันอาจารย์ก็เลยเล่าให้เขาฟังบ้างว่าเนี่ยมีพระมาเข้าฝันเนี่ย4ปีกว่าจะ5ปีแล้วน้องๆก็บอกลองถามชื่อดูสิแล้วเราขอหวยมาสัก2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ขำกันเฮฮาปาร์ตี้ไม่มีอะไรผ่านมาอีกไม่ถึงเดือนดีอาจารย์ก็เผลอหลับไปอีกเป็นฝันครั้งสุดท้ายก็ฝันเยอะด้วยวันนั้นจนตอนจะตื่นจากฝันแล้วท่านถามว่าไหนว่าจะถามชื่อเราอ่ะเราก็เลยว่าแต่ไม่รู้ว่าในฝันเราได้ถามหรือว่าใช้จิตถามหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ท่านตอบมาว่าท่านคือพระอาจารย์ธรรมโชติบอกให้เราไปครอบครูซะเพราะว่าเราเนี่ยคือพระผู้ช่วยท่านในอดีตคือก่อนพอหลังจากที่ตื่นจากความฝันอาจารย์เคยรู้จักพระอาจารย์ธรรมโชติไหมคะได้ยินแต่ในเพลงคาราบาวแล้วก็มาเสิร์ชเอาก็มาเสิร์ชหาข้อมูลมีจริงๆมีปุ๊บตามไปที่วัดเลยวัดเขานางบวชไปเลยผ่านไปเพื่อไปค้นหาประวัติมีจริงแล้วก็รู้ว่าท่านเนี่ยมีพระที่เป็นครูของท่านเนี่ยเป็นพระเขมรเป็นพระคเมรถ้าเรียนจากพระคเมรเขียนยันอักขระขอมบาลีต่างๆชื่อพระอาจารย์เขื่อนเพชรเราก็มากลับมาปุ๊บก็มาเสิร์ชหาอีกว่าพระที่มีอยู่ในเมืองไทยเขาคือใครพระที่มีอยู่ในเมืองไทยในปัจจุบันเนี้ยนะว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ไปเรียนภาษาเขมรภาษาขอมยันที่เขมรก็ไปเจอพระรูปหนึ่งอยู่ห่างจากบ้านอาจารย์เนี่ยไม่ไกลเพราะบ้านอาจารย์เนี่ยอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่วัดหลวงพ่อเนี่ยชื่อวัดสันติวิหารชื่อพระครูวิชัยท่านก็ดังมากเลยท่านเรียนมาจากเขมรบวชเนนตั้งแต่เด็กอยู่ที่เขมรจนเป็นพระเรียนอักขระเรียกยันภาษาของบาลีมาตลอดเราก็เข้าไปกราบท่านแล้วก็ขอให้ท่านครอบครูให้ท่านก็ไม่เคยครอบครูครอบครูให้ในตอนที่ไม่ได้มีงานบวงสรวงอะไรเลยไม่มีคือทำให้เลยไปขอไปขอให้ท่านครอบเพราะเราทำตามฝันไงแล้วไม่ได้เลือกด้วยว่าจะไปวันไหนล่ะคะไปเลยไปเลยไปให้ท่านครอบครูท่านก็ไม่เคยครอบครูให้ใครก็ทำพิธีครอบครูแล้วก็ให้ท่านเขียนยันให้ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังด้วย
ท่านก็บอกไม่เคยครอบครูไอ้ใครท่านครอบท่านเขียนยันให้ในขณะที่ท่านเขียนเราก็ถามว่าตัวนี้ตัวอะไรนะมะอุนะโมพุทธายะอะไรเงี้ยเอ๊ะอยู่ดีๆเราก็พูดคุยกับท่านเหมือนรู้เรื่องใช่เป็นดันรู้เรื่องแล้วเกิดเรื่องแปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือตัวอาจารย์เองเหมือนมีความเชื่อในสมองว่าเฮ้ยสิ่งที่อาจารย์เขียนเนี่ยเราทำได้เราเขียนได้มันเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นเลยว่าเราทำได้ว่าเราทำได้ก็ทำเลยเก็บความรู้สึกนั้นมากลับมาถึงปุ๊บเอากระดาษ A4 วางปุ๊บเขียนลองเขียนลองเขียนลองเขียนเอ๊ะถูกหรือเปล่าเข้าเปิดอินเทอร์เน็ตดูเอ้ยมีด้วยแล้วมันก็ใช่จริงๆใช่จริงๆด้วยแล้วทีนี้หาคำแปลหาคำแปลความหมายความเชื่อเอ๊ะมันทำไมไม่ตรงกันหมดเลยก็เริ่มไปหาพระเกจิก็ไม่ตรงกันอีกก็เลยเอาตามความรู้สึกที่ได้มาดีกว่าก็เลยได้เป็นได้หัวใจมหายันรวยได้เป็นมหายันรวยเป็นยันสิบทิศเขียนยังไงก็สวยคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยน้องๆเลขาคนขับรถพี่เขียนให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือที่หนูดูในข่าวอาจารย์คนแรกก็คือคนขับรถของอาจารย์ใช่คนนี้ประหลาดมากเลยก็รวยเป็นร้อยล้านไปเลยปัจจุบันค่ะ3ปีกว่าเคยขับรถอาจารย์ไหมคะขับอยู่ยังขับอยู่แล้วครับเนี่ยขับอยู่ค่ะไม่ไปไหนเลยคือทำอะไรก็ขึ้นค่ะเขาเปิดเพจตอนนั้นนะแล้วขายพระเหรียญอะไรตอนนั้นท่านในหลวงเราเสียเนาะเขาก็ดันขายเหรียญได้ดีมากเลยแล้วกำไรดีอ่ะวันหนึ่งมันทิพย์เป็นแสนเลยเขาก็เอาเงินก็อาจารย์ผมได้เงินเยอะผมไม่เคยมีเงินผมทำไงไปซื้อที่ดีไหมบอกเออแนะนำให้ไปซื้อที่หลังฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปซื้อตอนนี้ได้กำไร 3-4 เท่าตัวมันก็เลยเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์ว่ามหายันรวยตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องเชื่ออย่างนึงนะบางคนเป็นคนเก่งแต่ถ้าไม่มีเรื่องของความเฮงมาคู่ก็ไม่สุดแต่ว่าวันนี้ใครเก่งแล้วมีความเฮงมารวมกันมันก็กลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆคนที่อาจารย์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าไปถามอาจารย์ตรงๆตรงนี้ดีกว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากหลายๆคนเลยหรือว่าในหลายๆทุกอาชีพทุกวงการอาจารย์รู้สึกไงบ้างก็ทำให้เราเขียนพยันเนี่ยค่ะตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเนี่ย3ปีกว่าค่ะทำอย่างนี้ทุกวันจริงๆนะจะหยุดสงกรานต์ก็3ปีรู้สึกเหนื่อยมั้ยฮะอาจารย์ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ลายมือเราเขียนกอคอกอกาแล้วมีเอาสิ่งนี้ไปกราบไหว้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นด้วยเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกอยากจะเขียนทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์จริงๆชีวิตก่อนนั้นนะที่มันเป็นสโลไลฟ์ที่มันแบบเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้จะต้องมานั่งเขียนยันทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้โหมันภาคภูมิใจความสุขมันต่างกันไหมถามอย่างนี้ดีกว่าที่สุดของชีวิตตั้งแต่เกิดมาการเขียนพยันนี่แหละที่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์มากที่สุดเพราะมันเข้าไปแล้วเขาดีเราก็ยิ่งอยากเขียนใหญ่เลยค่ะวันนี้เรามาหาอาจารย์ต้องขออนุญาตดีกว่าได้เจออาจารย์แล้วเนี่ยวันนี้โบกัสก็มาถึงที่ละต้องให้อาจารย์เขียนให้หนูบ้างเจ้าอ่ะมันแพงนะอะไรนะมันแพงอะไรยังไงก็ต้องสู้คุณผู้ชมขาอยากเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันบอกแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาชีวิตเดียวถ้าเรามีความเชื่อแล้วเรามีความศรัทธาในเรื่องที่เรากำลังจะทำอะแล้วหนูเชื่อเรื่องนี้จริงๆหนูตื่นเช้ามาเนี่ยไม่โกหกเลยอาจารย์ Facebook หนูเนี่ยพอพูดเรื่องพยานมันเด้งขึ้นมาหน้าอาจารย์ทุกวันจริงๆหนูมองมาเป็นปีแล้วอาจารย์วันนี้หนูยังงงกับตัวเองเลยมานั่งคุยกับอาจารย์อยู่ตรงนี้เนี่ยคือเอาจริงๆนะค่ะตอนนี้อาจารย์เนี่ยกำลังจะทำบุญใหญ่ค่ะที่คำชะโนดอาจารย์ได้เป็นประธานสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะตรงนี้เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนที่เชื่อในเรื่องขององค์พญานาคนะในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินค้าขายดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปกราบไหว้กันที่นั่นอาจารย์ก็ถือว่ามีบุญเนาะได้ไปสร้างโบสถ์มันก็มีโอกาสได้ร่วมกับอาจารย์นะใช่พอแล้วขนลุกมากๆอาจารย์ใช่เกิดมันเกิดปาฏิหาริย์อะไรหลายๆอย่างในวันนั้นเดี๋ยวเราจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแม้แต่ท้องฟ้าที่มันเป็นเหมือนพระที่ทรงกรดหน่อยแล้วแม้แต่ก้อนเมฆที่เป็นรูปพญานาคออกมาถ้าใครได้ดูใช่ค่ะเป็นรูปพญานาคใช่แก้วค่ะเป็นรูปพญานาคโอ้โหเยอะเลยค่ะเยอะเลยในตอนทำพิธีด้วยทุกครั้งที่อาจารย์ทำก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะทีนี้
มาเข้าเรื่องเขียนพยัญชนะก่อนถามอาจารย์ก่อนดีกว่ามันมีข่าวเรื่องมาว่าอาจารย์จะหยุดเขียนพยัญชนะจริงไหมคะตั้งใจไว้นะว่าโบสถ์เสร็จใช้เวลาประมาณ2ปีประมาณ25เดือนจะหยุดเขียนยันจริงๆแต่เป็นอย่างนี้ค่ะอาจจะหยุดก่อนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเดิมทีเป็นโรคหลังไม่ดีอยู่แล้วเดินก็เหมือนคนแก่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ตอนนี้นั่งเขียนยันมา3ปีกว่าเนี่ยมันร่างกายเรามันแย่ลงอาจจะหยุดก่อนอาจจะหยุดก่อนค่ะครับแต่ก็ในการหยุดตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าหยุดตลอดไปคุณผู้ชมค่ะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าอาจารย์ยังมีแรงไหวอยู่ก็ยังเขียนให้คือกับลูกศิษย์หลายๆคนเราอาจจะประกาศล่วงหน้านิดนึงเผื่อใครอยากทำก็รีบๆทำแล้วก็อาจารย์ก็จะจบแค่นี้ค่ะเพราะมันไม่ไหววันนี้หนูมาแล้วอาจารย์จะเขียนให้หนูได้เถอะแต่หยุดเนี่ยที่ประกาศหยุดเนี่ยอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะหยุดจริงๆแล้วไม่เขียนอีกแล้วแล้วอาจารย์บอกการเขียนคือความสุขแล้วอาจารย์จะทิ้งความสุขตัวนั้นไปหรอคะคือมันเป็นอย่างนี้สุขภาพร่างกายไม่ไหวแล้วบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ก็คือคนที่ได้มาเช่าบูชาต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันใช่ไหมคนที่ไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาเขาก็อาจจะทำบุญกับพระเกจิหรือพระฤาษีหรือคนที่มีของดีใช่ไหมอย่างเราเนี่ยเราอยากได้กราบหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทันแล้วเพราะนั้นก็ตามยุคตามสมัยเพราะมันเป็นบุญนะส่วนเรื่องวิชาเมื่อกี้ที่ถามจะถ่ายทอดได้ใครไหมพยายามถ่ายทอดเคยสอนลูกศิษย์รุ่นหนึ่ง108คนค่ะตอนนี้เขาก็ยังทำกันไม่ได้โอ้โหมันก็เลยเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดมันก็ต้องดิมิตอีกรอบหนึ่งว่าใครที่จะมีบุญได้มาสานต่อเจตนารมณ์พร้อมกับในเรื่องของวิชาตรงนี้ใช่ก็ต้องรอคนนั้นเข้ามาเพราะสิ่งที่เราได้มามันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกประหลาดก็ต้องรอความมหัศจรรย์ว่าใครจะสามารถมาต่ออาจารย์ได้มันเหมือนเรื่องหนึ่งคนป่วยหนักเนี่ยแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลดีๆทั่วประเทศทั่วโลกไม่หายแต่กลับมาวันหนึ่งนอนหลับฝันแล้วก็มีผีมาเข้าฝันว่าให้ไปเอาเปลือกไม้รากไม้ใบไม้แล้วก็มาต้มน้ำ7ขันต้มให้เหลือขันนึงแล้วกินหายเขาเรียกว่ายาผีบอกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเพราะฉะนั้นของอาจารย์เรื่องมันคล้ายกันคืออยู่ดีๆก็เหมือนมีพระมาบอกแล้วให้เราเขียนยันได้แล้วเราก็ได้สอนคนอื่นมันก็ไม่ได้สอนคนอื่นมันก็ทำไม่เป็นหรือทำไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเลิกดีคุณผู้ชมขานะคะก็ได้มานั่งพูดคุยกับอาจารย์เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าวิธีการเขียนยันเพราะจริงๆแล้วในเรื่องการเขียนยันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับว่า1วันเดือนปีเกิดของเขาครับทุกคนมีเลิกเกิดวันเดือนปีเกิดเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับธาตุของเขาแล้วมันก็เกิดจากนิมิตที่อาจารย์ที่เขียนออกมาในแต่ละลายใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอีกอย่างนึงก็คือเราอยากเน้นเรื่องอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกมาแล้วว่าอยากเน้นชื่อเสียงอยากเน้นการเงินการงานดีพอแล้วเหรอแค่นี้ความรักเอานะเริ่มอยากให้ผู้ชมได้เห็นนะคะว่าเวลาวิธีอาจารย์เขียนยันคุณผู้ชมจะบอกอย่างนี้ดีกว่ามันมีความเชื่อมันมีความศรัทธาเกิดขึ้นมากมายกับอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาเปลี่ยนชีวิตจากแม่ค้าธรรมดากลายเป็นเศรษฐีเปลี่ยนชีวิตจากผู้ป่วยหลายๆคนให้กลับลุกขึ้นมามีแรงสู้เปลี่ยนชีวิตจากแม่ค้าออนไลน์ให้กลายเป็นจับเงินแสนจับเงินล้านจับเงินพันล้านคุณผู้ชมวันนี้ฟังแล้วตื่นเต้นมากๆแต่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะคะวันนี้อาจารย์ได้เขียนนี่คือของโบกัสคุณผู้ชมขาถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากๆแล้วชีวิตเราก็จะเปลี่ยนหลังจากที่เราได้เจออาจารย์ดร.ไพโรจน์รื่นวิชาค่ะเริ่มเลยนะอาจารย์หนูขนลุกทำไมหนูขนลุกตอนนี้อากาศเย็นหรือเปล่าเปล่าอาจารย์ไม่ใช่ผู้วิเศษนะอาจารย์ไม่ใช่เทพอาจารย์ไม่ใช่ผู้มีฤทธิ์นะอาจารย์เพียงแค่หลับฝันแล้วก็เขียนยันได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คืออย่างตอนนี้อาจารย์กำลังเขียนยันในเรื่องของวันเดือนปีเกิดของหนูที่หนูให้อาจารย์ไปล่วงหน้าใช่แล้วก็บอกว่าหนูอยากได้เรื่องเงินการงานความรักครับเดี๋ยวสุขภาพมันจะตามมาเองนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของลายของพยัญชนะมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลคุณผู้ชมไม่เหมือนกันแต่จริงๆถ้าใครสนใจจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีขึ้นเบอร์ของลูกศิษย์อาจารย์ครับให้แล้วกันนะคะสายสะพานบุญเนาะวันนี้เรามาร่วมเป็นสะพานบุญกันและตอนนี้อาจารย์ก็
กำลังสร้างโบสถ์ใช่ไหมฮะอาจารย์ค่ะบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่มากๆใครอยากร่วมบุญในครั้งนี้นะคะครั้งเดียวกับอาจารย์ไพโรจน์บอกได้เลยว่าดวงดีติดตัวจนตายใช่เพราะว่าเราปู่ย่าตายายเคยพูดค่ะแล้วเราก็จำฝังหัวมาก็คือว่าเกิดมาชาติหนึ่งได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารค่ะก็ถือว่าเป็นแล้วก็มีคนมาร่วมบุญใหญ่กับอาจารย์เยอะจริงๆครับก็ร่วมกันแล้วโบสถ์นี้จะสวยที่สุดแหละเท่าที่ทำได้นะเห็นล่าสุดดอกจานนอกจากจะเขียนมหายันรวยแล้วยังมีเหรียญพญานาคครับโอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมขาอันนี้สวยมากอาจารย์ทำไว้เพื่อคนที่มาร่วมบุญจะได้ไว้เป็นที่ระลึกเนาะจะได้มีของเป็นที่ระลึกค่ะแล้วก็ทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจจริงๆการออกแบบใช้เวลาครึ่งปีเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่ได้เหมือนใครองค์ลอยตัวสวยที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำลิมิเต็ดมีแค่อย่างเหรียญเงินเนี่ยมีแค่999อาจารย์ทำน้อยจังเลยอะค่ะอาจารย์ไม่กลัวเขาไปก๊อปเป็นของปลอมเหรอคะอาจารย์ก็ก๊อปก็เรื่องบาปของเขาก็ปล่อยไปก็ปล่อยไปโอ้โหแปลว่า900กว่าองค์คุณผู้ชมขาวันนึงมันจะกลายเป็นมูลค่าที่สูงมากๆครับ999องค์เหรียญเงินเหรียญเงินจะมี2เงินมีเงินเงา999ค่ะเงินดำดำ999อย่างนี้เนาะอ๋อแล้วก็มีทองมีนาคมีขาวเป็นตามสีของพญานาคในแต่ละองค์ตอนนี้จะหมดแล้วในเรื่องเล่าของพญานาคมันมีตำนานค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ตามเหรียญพญานาคเอาเป็นว่ายังไงคุณผู้ชมถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของลูกศิษย์ของอาจารย์เลขาของอาจารย์ให้นะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เป็นคนดังจริงๆในโลกออนไลน์แล้วเห็นคุณผู้ชมได้ดูภาพนะคะอาจารย์กำลังเขียนยันให้เราอยู่เลยค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราให้อาจารย์เขียนยันในพื้นดวงของโบกัสนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาสวยมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าอาจารย์ได้เขียนกันสดๆต่อหน้าเราตรงนี้เลยอาจารย์ไม่ได้มีการใช้ไม้บรรทัดในการวัดหรืออาจารย์ไม่ได้แบบมีการอาจารย์ใช้จับเขาเรียกว่าจินตนาการของตัวเองขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วสวยมากๆนี่ตอนกำลังจะเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์คุณผู้ชมแล้วยันนี้จะเน้นในเรื่องของเงินงานแล้วก็เสน่ห์นั่นเองค่ะนะคะนี่ขนาดตอนอาจารย์เขียนเรายังรู้สึกเลยว่าเราขนลุกเพราะว่ามันดูมีพลังอะไรเงี้ยค่ะนะคะนี่ไงอาจารย์กำลังจะสุดท้ายแล้วอาจารย์เนาะอาจารย์อย่างนี้ดูถามหน่อยดีกว่าถ้าใครที่เขาดูรายการแล้วเขามีความศรัทธาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาอยากได้พยานเขาต้องทำยังไงคะก็พิมพ์ชื่ออาจารย์ในออนไลน์ก็ได้นะแล้วก็จะเจอหรือว่าเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นเบอร์เลขาของอาจารย์ให้ก็สามารถติดต่อผ่านเลขาของอาจารย์ได้เลยนะคะแต่เห็นบอกตอนนี้อาจารย์คิวแน่นมากๆเลยค่ะอาจารย์ใช่ก็ต้องรีบแล้วกันนะคะขออนุญาตถือนะคะนี่ไงและนี่ก็คือยันที่เราเขียนเสร็จแล้วนั่นเองค่ะนะคะสำหรับยันของอาจารย์ดร.ไพโรจน์คุณผู้ชมค่ะกับมหายันรวยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายอยากให้อาจารย์ใส่กรอบให้สวยด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็หลังจากนี้ต้องขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะคะกับอาจารย์ไพโรจน์แล้วก็ส่วนถ้าใครอยากได้ยันแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีการขึ้นเบอร์เลขาของอาจารย์ให้แล้วก็ในเรื่องของบุญที่อาจารย์กำลังสร้างอยู่ที่วัดป่าคำชะโนดถ้าใครอยากร่วมบุญยังไงสามารถติดต่อผ่านเลขาของอาจารย์ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ก็ขออวยพรให้นะฮะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีชีวิตดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะครับสาธุขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ทางรายการเปิดปากคนดังก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมานั่งสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยนะคะกับอาจารย์ไพโรจน์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆนะคะสำหรับผู้ที่เขียนมหายันรวยแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับล้านขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีครับค่ะ
ผู้ชมค่ะหลังจากที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ดร.ไพโรจน์นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะเราอยู่กับเลขาอาจารย์ไพโรจน์หลายๆคนสงสัยว่าแล้วเขามาเป็นเลขาอาจารย์ไพโรจน์ได้อย่างไรและหลายคนที่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของพยัญชนะคะแล้วหลายคนที่เขาอยากได้ต้องทำอย่างไรวันนี้เราอยู่กับคุณแอนมหายันรวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนจะเห็นคุณแอนตามเพจเลยนะคะก็จะออกมาให้ความรู้ในเรื่องของมหายันรวยถูกไหมคะใช่ค่ะถามก่อนดีกว่ามารู้จักอาจารย์ไพโรจน์อย่างนี้ได้ไงคะคุณแอนคือต้องเริ่มเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ มาทางแฟนนะคะมาทางแฟนที่ว่าเรามาดูซิว่าเขามาทำอะไรด้วยความที่จริงๆอ่ะเราก็เป็นสายที่ชอบไหว้พระสวดมนต์อยู่นะแต่พี่ชายแฟนเนี่ยไม่มีความเชื่อด้านนี้แต่ทำไมอยู่ๆถึงมาเป็นสายสะพานบุญให้อาจเราก็เริ่มเกิดข้อสงสัยนะคะจนได้มาทำความรู้จักกับท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะที่อาจารย์บอกว่าให้มาช่วยงานให้อาจารย์หน่อยนะคะแอนก็เลยบอกว่ายังลังเลอยู่เพราะเรามีงานประจำอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นพนักงานประจำอะค่ะที่ได้แต่เงินเดือนหาเงินได้มาแต่เราไม่เคยมีเงินเก็บหาเงินได้มาเท่าไหร่เงินก็ออกไปเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราฟังจากประสบการณ์จากคนที่เขาบูชาแล้วเขาเห็นผลจริงว่าเขาบูชาพยัญอาจารย์ไปแล้วมีอะไรดีๆเปลี่ยนแปลงแล้วเราอยู่ใกล้ตัวอาจารย์ขนาดนี้ทำไมเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างก็คือยอมทิ้งงานประจำออกมาเลยไม่ได้ทิ้งค่ะในขณะที่ว่าแอนก็เลยให้อาจารย์เขียนพยัญให้จุดเริ่มต้นก่อนเลยใช่ก็เริ่มเขียนพยัญของตัวเองก่อนเราก็ขออาจารย์ไปว่าขอเราเนี่ยเป็นคนพูดตรงแล้วเราทำงานในการประสานงานนะคะแอนเป็นโฟร์แมนดูงานตกแต่งภายในเพราะฉะนั้นมันจะมีการแล้วเรามีการติดต่อสื่อสารซึ่งเราเป็นผู้หญิงอะค่ะต้องยอมรับก่อนในบทบาทของการทำงานผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ได้ยอมรับผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะคะมันก็จะมีการกระทบกระทั่งแอนก็เลยบอกอาจารย์ขอเน้นในเรื่องของเมตตานะในเรื่องของการงานนะคะแอนก็แจ้งอาจารย์ให้อาจารย์ก็เขียนให้แล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะเพราะตอนนั้นเราเป็นบทไปโฟกัสว่าฉันอยากถูกหวยอ๋ออยากถูกหวยอยากรวยอยากเป็นชีวิตแต่ตอนที่บอกอาจารย์เขียนยันคืออยากมีเมตตามีในเรื่องการในเรื่องการงานอะไรแบบนี้ขึ้นมาแต่เราเอ๊ะทำไมเราถึงแบบไม่เห็นถูกหวยเลยล่ะอะไรล่ะแต่เราลืมมองว่าเราอะขออะไรอาจารย์ไปจนแอนก็ได้ประสบการณ์จากตัวเองแล้วก็เราก็เลยมานั่งเรียบเรียงเรียบเรียงชีวิตหลังจากได้พยัญมาเราก็ได้ในเรื่องของด้านเมตตาต่างๆอย่างเช่นการประสานงานคล่องตัวขึ้นได้เป็นที่ยอมรับการยอมรับในสถานะว่าเราเป็นผู้หญิงนะแต่เราทำงานที่ผู้ชายเขาทำกันดีกว่าใช่ได้รับยอมรับมากขึ้นมีการติดต่องานเข้ามาไม่มีว่างเลยนะคะแล้วก็ได้รับการเมตตาจากทุกๆที่ที่เราได้ไปแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์วินถอดเสื้อกันฝนให้เราใส่ลดค่ามอเตอร์ไซค์วินเพื่อช่วยค่ากาแฟให้เราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันแบบมันอัศจรรย์มากแล้วก็มันก็เกิดจากแรงศรัทธาที่มันทำให้เกิดปฏิหาริย์ในบางสิ่งบางอย่างกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่แต่หลายคนไปโฟกัสว่าทำไมเราไม่ถูกหวยแต่จริงๆเราได้มาแล้วนะคะจากพยัญในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าดูว่าเราจะต้องแบบไปมุ่งมั่นในเรื่องของโชคลาภอย่างเดียวแต่เราได้เรื่องอื่นมาด้วยแอนก็เริ่มบอกว่าเริ่มเกิดความศรัทธาว่าได้ผลจริงๆนะแล้วเราเป็นคนยุคใหม่ตัดออกเลยมันต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาใช่ค่ะมันมีการไม่ใช่แบบเชื่อเพราะบางทีความเชื่อมันมาคู่กับความงมงายถูกไหมเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวคนก็ถามว่างมงายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นมาจนทุกวันเนี้ยจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะจากพนักงานที่เงินแม้แต่เศษบาทหนึ่งจะตกถนนไม่ได้นะคะเพราะเท่ากับค่ารถหายค่ารถไม่พอไม่มีตังค์จ่ายค่ารถเหรียญเนี่ยถืออยู่10บาทต้องกำให้แน่นพอตกไปคือเราตกรถแน่นอนแต่วันนี้มีรถเป็นของตัวเองมีเงินที่จะดูแลบุพการีดีนะคะและมีเงินได้ทำบุญในสิ่งที่เราอยากได้ทำได้ช่วยเหลือในคนที่เราอยากได้ช่วยนี่คือสิ่งที่อิ่มบุญที่สุดคือชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนหลังจากที่ได้เจออาจารย์ไพโรจน์ฤวิชาพร้อมกับพยัญที่เขาเขียนให้เราใช่ค่ะค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นหน้ามือจากหลักแบบเปลี่ยนไปเลยอะค่ะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปจนทุกคนแบบเรียกเจแอนอะจากแอนเป็นเจแอนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เรามีสภาพการเงินที่คล่องตัวมากขึ้นที่สามารถที่จะดูแลคนทั้งครอบครัวได้อย่างเงี้ยดีกว่าต้องใช้คำว่าทั้งครอบครัวจากที่เราดูแลได้เท่านี้แต่ตอนนี้เราสามารถดูแลมันพลิกเลยใช่ไหมกี่ปีแล้วคะแอนบูชาพยัญอาจารย์มา3ปีแล้วค่ะค่ะ3ปีกับชีวิตที่พลิกเลยค่ะเปลี่ยนเลยจากเคยนั่งรถ2แถวนะคะค่ะตอนนี้มีรถขับเป็นของตัวเองแล้วเราถามหน่อยว่าพอวันนึงแล้วมาได้ใกล้ชิดกับอาจารย์กลายเป็นคนสนิทของอาจารย์ไปเลยเพราะจริงๆน้อยคนมากที่จะได้เข้ามาหาอาจารย์ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะร
รู้สึกก็เป็นบุญของเราเป็นบุญสัมพันธ์แล้วเราก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับโอกาสที่ท่านได้มอบโอกาสหรือเล็งเห็นว่าเราจะสามารถช่วยงานท่านได้ในเรื่องของสายสะพานบุญนะคะเพราะตรงนี้เราต้องเราพูดกันตรงๆว่าการที่จะเข้ามาบูชาผืนผ้ายันหรือวัตถุมงคลต่างๆพี่ๆแฟนเพจหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยจะต้องชำระเงินมาก่อนเพื่อที่จะต้องมาเข้าแถวนะคะไม่ได้ว่าใครจะมามีเงินมากกว่าอะไรมากกว่าจะต้องเข้าแถวเพื่อให้ได้คิวเขียนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการจับเงินอาจารย์จะต้องคัดกรองมาแล้วว่าต้องไว้ใจได้แล้วเราก็รู้สึกที่เราได้รับเกียรตินั้นที่อาจารย์ไว้ใจเราก็จะไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังรวมถึงเราก็จะไม่ทำให้แฟนเพจที่ตั้งใจจะบูชากับเรารู้สึกต้องผิดหวังเราเคยเป็นคนมาเขียนยันแล้วตัวเองเป็นสะพานบุญแพงสุดเท่าไหร่ 250,000 ค่ะโอ้คนลุกค่ะแต่จริงๆสมมุติวันนี้ถ้าใครดูรายการอยู่อย่างนี้กับคุณแอนขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกอยากได้มหายันเหมือนที่บุกันได้วันนี้ค่ะหรือว่าอยากมันมีตามไซต์ตามขนาดยังไงสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อคุณแอนได้โดยตรงได้โดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวแอนจะแจ้งรายละเอียดไว้ให้ในเบอร์การติดต่อนะคะเพราะว่าถามว่าหลายคนบอกว่าทำไมราคาสูงจังเราพูดกันตามความเป็นจริงก่อนจริงๆวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เริ่มต้นที่699 บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้แอนแนะนำให้เราเลือกบูชาตามกำลังปัจจัยที่เราสะดวกนะคะแต่ถ้าเราสะดวกที่จะบูชาแผ่นละ250,000เลยทำทีเดียวก็จบแล้วก็ปังไปเลยค่ะเพราะว่าประสบการณ์บอกเดี๋ยวจะกลับมา 250,000 นะพี่โบกัสได้อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าของพี่โบกัสก็สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็แอนก็เชื่อว่าท่านอาจารย์ก็ตั้งใจที่จะเขียนให้ทุกผืนออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนอยู่แล้วถามประสบการณ์โดยตรงดีกว่าคือจริงๆมันเห็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราแล้วแหละว่าชีวิตเราพลิกแต่ว่าเราเป็นสะพานบุญให้กับอีกหลายร้อยชีวิตและตามผลเขาบ้างว่าเป็นยังไงบ้างตามค่ะและแอนก็โชคดีที่มีแฟนเพจที่น่ารักนะคะแอนต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะนะคะพี่ๆแฟนเพจที่ติดตามแอนตั้งแต่หนึ่งคนแรกเวลาที่แอนไลฟ์สดนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเราเหมือนกลายเป็นพี่น้องของกันไปแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะคะหลายคนชีวิตดีขึ้นหลายคนที่กำลังธุรกิจนะคะล้มละลายกลับมามีชีวิตใหม่รักหลายคนที่ไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เลยลืมตาอ้าปากได้หลายคนที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินอยากจะกลับไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดไม่มีเงินค่างมลูกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่เราพอเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบอิ่มใจจังเลยรู้สึกอิ่มใจอิ่มบุญทุกครั้งที่ได้รับข่าวดีเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมใครที่กำลังดูรายการอยู่แล้วหลายคนที่อยากได้จริงๆขอให้คุณเริ่มต้นจากความศรัทธาก่อนใช่ค่ะคุณศรัทธาจากผ้ายันด้านหลังอาจารย์หรือว่าด้านข้างอาจารย์หรือว่าสิ่งที่คุณเห็นจากรายการนี้ไปขอให้เกิดความเชื่อขึ้นมาก่อนใช่พอคุณเชื่อแล้วคำว่าศรัทธามาสิ่งดีๆจะตามมาแล้วคุณก็ติดต่อกลับมาหาคุณแอนในวันที่คุณพร้อมแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องไปติดหนี้ยืมสินคุณต้องไปทำไม่ดีแล้วคุณเพื่อมาได้ผ้ายันอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจเหมือนกันแอนไม่แนะนำให้บูชาเลยค่ะค่ะไม่แนะนำเลยเอาวันที่คุณพร้อมแต่คุณเกิดศรัทธาบ้างจริงๆก็เริ่มต้นตั้งแต่699เองคุณเริ่มหานะคะก็สามารถติดต่อคุณแอนเข้ามาได้ตามเพจที่เราขึ้นให้หรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะขึ้นตามหน้าจอตรงนี้ให้นั่นเองค่ะนะคะได้เรื่องศรัทธาตรงนี้คุณแอนอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยไหมคะเพราะเราเชื่อว่าจริงๆตอนนี้คนไทยอ่ะมีปัญหาทั้งเรื่องหนี้สินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องเงินทองที่มันปรากฏได้อย่างเด่นชัดที่เราเห็นเลยคุณแอนค่ะถ้าเกิดให้แอนฝากนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาที่พี่ประกาศแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะ หนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเรามองดีๆวันนี้ถ้าเกิดเราจะเช่าวัตถุมงคลชิ้นนึงเพื่อให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะแล้วเรายังรู้สึกเสียดายว่าอุ๊ยทำไมรู้สึกราคาสูงจังแพงจังเรากลับมามองดูตัวเองค่ะว่าวันนี้เราใช้เงินในแต่ละวันหมดไปเท่าไหร่หมดกับการที่ไปสังสรรค์ยังไงหมดกับการที่เราไปช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเราซื้อได้ซื้อเสื้อผ้าเราซื้อได้เราไปปาร์ตี้ครั้งนึงหมดไปเท่าไหร่และทำไมถ้าเกิดเราต้องลงทุนครั้งนึงแล้วให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราถึงยอมเสียได้อยู่นี่ถามหน่อยสมมติว่านี้พี่โบกัสได้มาบูชาแล้วคุณแอนหรือว่าหลายๆคนเฮ้ยเราเอาไปไว้ที่บ้านต้องไว้ยังไงต้องมีการอัญเชิญเข้าบ้านไหมต้องตั้งน้ำถวายหรือเปล่าหรือว่าต้องไว้บุ่มไหนของบ้านขอความรู้สักนิดนึงค่ะการติดตั้งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ตามที่ท่านอาจารย์ไพโรจน์แนะนำมาเลยคือติดหลังโต๊ะทำงานจะดีที่สุดนะคะให้สูงระดับศีรษะขึ้นไปนะคะจะดีมากนะคะหรือถ้าไม่มีจริงห้องพระห้องนอนได้ค่ะสิ่งก็คือสำคัญเลยห้ามเป็นที่มุมอับอับมงคลอย่างเช่นด้านหลังเป็นห้องน้ำเป็นที่ที่เรายื่นปลายเท้าไปอันนี้ไม่แนะนำนะคะวิธีสักการะบูชาง่ายมากค่ะพี่โบกาใช้แค่เพียงพรมอะไรนะคะที่มีกลิ่นหอมค่ะในการสักการะบูชาเท่านั้นเองไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนตั้งข้าวตั้งน้ำไม่มีบทสวดเฉพาะนะคะก็คือจะให้สวดก็อยากจะให้สวดสรรเสริญพระอาจารย์ธรรมโชติที่เขาฝันท่านอาจารย์ไพโรจน์ท่านนั้นเองนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาจริงๆค่ะนะโม3จุดแล้วขอพรได้เลย
นะคะก็ขอตามสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เกิดแรงศรัทธาขึ้นมานะคะกับมหายันนะคะของอาจารย์ไพโรจน์แต่ที่สำคัญวันนี้คุณแอนยังมีในเรื่องของเหรียญพญานาคใช่เพราะวันก่อนก็ไปกันมานะคะสำหรับพิธีสร้างโบสถ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสร้างโบสถ์ที่วัดป่าคำชะโนดใช่เป็นยังไงคะคุณแอนก็จริงๆต้องใช้คำว่ากระแสตอบรับดีมากๆหนึ่งเลยเป็นความเชื่อความศรัทธาขององค์ปู่พญานาคราชอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการร่วมบุญเป็นมหาบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ค่ะที่คำชะโนดไม่เคยมีโบสถ์ครั้งนี้จะมีโบสถ์เพราะมหายันรวยจากท่านอาจารย์แล้วนะคะพี่ท่านไหนสนใจอยากจะร่วมบุญนะคะสามารถเช่าวัตถุมงคลหรือผืนผ้ายันจากท่านอาจารย์ได้เลยจะเป็นการร่วมบุญที่ดีที่สุดนะคะท่านอาจารย์งดรับการเลี่ยไรการรับเงินสดไม่รับนะคะขอให้ได้มีสิ่งดีๆกลับไปด้วยนะคะก็คือการเช่าวัตถุมงคลนั่นเองแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยจำกัดที่พอดีกับในเรื่องการสร้างโบสถ์เลยค่ะอาจารย์ก็จะสร้างเข้ามาเพียงแค่ว่าให้โบสถ์สำเร็จเท่านั้นเองนะคะก็สนใจก็สามารถติดต่อเดี๋ยวเราขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะคะผ่านรายการตรงนี้แล้วก็สามารถติดต่อผ่านเลขาของอาจารย์ไพโรจน์ก็คือคุณแอนนั่นเองค่ะนะคะแล้วเราขึ้นเบอร์ให้สุดท้ายดีกว่าอาจารย์ค่ะคุณแอนขานะคะฝากให้กับคุณผู้ชมหน่อยฝากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยหรือว่าใครหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตแล้วล่ะอยากได้พยันแล้วล่ะต้องทำยังไงถ้าวันนี้เราต้องถามใจตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งนี้แล้วหรือยังทุกๆสิ่งอะค่ะถ้าเรามีความเชื่อความศรัทธาปฏิหาริย่อมเกิดกับเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ทิ้งเราแน่นอนนะคะถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแค่คิดถึงแอนค่ะค่ะแน่นอนนะคะวันนี้รายการเปิดปากคนดังต้องขอขอบคุณแอนมากๆเลยนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมขานะคะความเชื่อมันทำให้เกิดปฏิหาริย์ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นมันต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงแค่คุณศรัทธาสิ่งนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะชีวิตจะนำพาซึ่งความสำเร็จและอย่าลืมบอกตัวเองด้วยอยากเป็นคนแบบไหนอยากสำเร็จยังไงต้องบอกตัวเองแบบนั้นค่ะนะคะวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาผู้ชมไปแล้วนะคะฝากรายการเปิดปากคนดังในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เราสองคนต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ